สวัสดีครับมาเทสกันทำงานตอนนี้ Olympus Pen EE 3นะครับก็ที่เลนนะครับจะมีอยู่2สีนะว่ากันง่ายๆก็คือสีขาวเนี่ยก็คือเป็นกล้องคำนวณแสงให้แล้วก็ค่าตรงนี้คือปรับตามค่า ISO ฟิล์มที่เราจะใช้สมมุติเราใส่ฟิล์ม400แล้วก็หมุนตรงนี้ไปอยู่ที่400นะครับส่วนตรงนี้สีส้มเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรแมนนวลปรับรูรับแสงแสงมากไปน้อยไปเนี่ยมันก็จะไม่เตือนนะครับส่วนสีขาวเนี่ยมันจะเตือนทำให้ดูปรับ400ขึ้นฟิล์มตรงนี้ขึ้นจนสุดแล้วจะเลื่อนต่อไม่ได้นะครับก็กดถ่ายได้เลยถ้ามันกดถ่ายได้ม่านลันเนี่ยก็จะขึ้นฟิล์มรูปต่อไปได้แต่เดี๋ยวผมลองเอามือบังหน้าเลนส์นะครับนี่มันจะขึ้นสีแดงในช่องมองอย่างนี้ก็แสดงว่าแสงน้อยไปนั่นเองกล้องมันไม่บันทึกภาพให้ก็จะขึ้นฟิล์มรูปต่อไปไม่ได้นะครับลองไม่เอามือบังกดถ่ายปึ๊บขึ้นปกติแต่ว่าถ้ามันขึ้นสีแดงอย่างเงี้ยเราไปกดย้ำๆมาหลายทีอ่ะบางทีอาจจะได้นะครับแต่นี้ไม่ได้ก็ยังโอเคอยู่งานดีนี่โอเคส่วนตรงนี้เป็นเลขนับฟิล์มมันก็จะค่อยๆเลื่อนนะครับจาก S เนี่ย 2-3 รูปถึงไปถึงเลข1นะครับเปิดฝรั่งก็ตรงนี้ขึ้นมาโอเคใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าช่องตรงนี้นะครับเพื่อมันจะได้แน่นตอนใส่ฟิล์มเนี่ยก็ปรับให้เป็นสีส้มก่อนก็ได้นะครับม่านเปิดปิดดีนะครับนี่ถ้าล้างออกมาแล้วไม่มีรูปก็แสดงว่าฟิล์มตรงนี้หลุดออกจากแกนครับว่าอย่างเงี้ยมันต้องได้รูปบ้างแหละครับแบบแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เขาเรียกอะไรเป็นฟองน้ำกันแสงรั่วตัวของเดิมเนี่ยมันเสื่อมไปแล้วอันนี้ก็แปะให้ใหม่นะครับปุ๊บอันนี้ก็เป็นเคสตรงรุ่นของกล้องเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับเรียบร้อยดี